สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องชุบชีวิตโดโดเรียและซาบอนก็จะเป็นเหตุการณ์ในเกมคาคารอสว่าถ้าเราชุบชีวิตโดโดเรียและซาบอนจากเทพมังกรแล้วผลจะเป็นอย่างไรเริ่มจากโดโดเรียก่อนนะครับถ้าเราเอาโกฮังเข้าไปคุยแล้วโกฮังก็จะถามว่าสำนึกผิดหรือยังกับสิ่งที่ทำลงไปโดโดเรียจะถามว่าแกเป็นใครนะฉันไม่รู้จักแกซะหน่อยโกฮังบอกว่าก็เคยเจอที่ดาวนาเมกไงแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่านอะโดโดเรียสงสัยว่าพึมพำอะไรอยู่แต่พอรู้ว่าเป็นเจ้าเปียกที่ดาวนาเมกก็ตกใจแกคือเจ้าเปียกตอนนั้นงั้นเหรอทำไมฉันต้องฟังแกบ่นด้วยฉันใช้มือคู่นี้ถล่มดาวมานับต่อนักแล้วเดี๋ยวจะขยี้แกให้แหลกเลยโกฮังก็เลยเตือนว่าบอกไว้ก่อนนะตอนนี้สเกลพลังผมต่างจากตอนนั้นมากแล้วโดโดเรียก็ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนตรงไหนโกฮังจึงท้าก็ลองใช้สเกลเตอร์นั้นวัดพลังดูสิเมื่อเร่งพลังสุดขีดแล้วสเกลเตอร์ก็ระเบิดขึ้นมาโดโดเรียก็เลยตกใจโกฮังถามว่าเป็นไงโดโดเรียยังคงดื้อและคิดว่าสเกลเตอร์เสียมั้งพลาดมากเสียเวลากำจัดมันเลยดีกว่าและก็โดนโกฮังปล่อยไปนอนอย่างง่ายดายโดโดเรียเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาโกฮังก็เลยสั่งว่าสัญญาสิจะไม่ทำชั่วอีกแล้วโดโดเรียก็เลยตอบตกลงสัญญาก็ได้ฮะด้วยความหวาดกลัวโกฮังจึงขอคอนเฟิร์มฮะใช้พลังนั่นทำความดีซะทำให้โดโดเรียไม่มีทางเลือกก็ต้องตอบเข้าใจแล้วนะเห็นความต่างของสเกลพลังขนาดนี้นะหลักหมื่นจะไปสู้หลักล้านได้ไงโดโดเรียก็จำเป็นต้องจำยอมไม่กล้าซ่าอีกเลยครับก็สรุปว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอีกคนเขาก็เป็นคนที่ตามคนที่แข็งแกร่งกว่าแบบฟรีเซอร์เท่านั้นเองนะในกรณีของซาบอนเนี่ยซาบอนก็จะถามว่ามีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอโกหังก็ตอบว่ามาดูว่านายเนี่ยสำนึกผิดหรือยังฉันโดนชุบชีวิตมาอยู่ในดาวที่ไม่รู้จักเป็นฝีมือของแกงั้นสินะแล้วก็ถามโกหังว่าแกเนี่ยเปลี่ยนไปมากโกหังก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงซาบอนก็บอกว่าข้ารู้ดีอย่ามาดูถูกฉันคนนี้สิสีผมเปลี่ยนไปแต่แกก็คือเจ้าเปียกที่ดาวนาเมกตอนนั้นสินะโกหังก็รีบเข้าเรื่องงั้นก็ดีสัญญาสิว่าจะไม่ทำชั่วอีกแล้วซาบอนบอกว่าคงทำให้ไม่ได้หรอกนะและก็หัวเราะออกมาถ้าเปลี่ยนจุดยืนไปเรื่อยๆมันจะดูไม่งามน่ะถ้ายังยืนยันแบบนั้นก็แสดงพลังของแกให้ดูหน่อยโกฮังก็เลยจัดให้ เมื่อโกฮังชนะซาบอนได้อย่างง่ายดายซาบอนก็ประหลาดใจพลังของแกของจริงงั้นสินะโกหังก็เลยขอร้องให้เขาเนี่ยหยุดทำเรื่องชั่วร้ายซาบอนรู้สึกว่าถูกเด็กหยามน้ำหน้าเอาแล้วที่จะบอกว่าไม่ให้ทำชั่วอีกเขาก็เลยแปลงร่างเป็นหน้าตาน่าเกลียดและบอกว่าจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูถามโกหังว่าตกใจกับพลังนี่สินะโกหังจริงๆแล้วตกใจกับหน้าตาอุบาทต่างหากซาบอนก็เลยหัวเราะมาเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้วไอ้หนูเมื่อชนะซาบอนแล้วซาบอนก็เลยบอกว่าพอแล้วฉันไม่สู้แล้วความแข็งแกร่งของแกเป็นสิ่งที่ฉันต้องยอมรับพลังนั่นถ้าเป็นท่านฟรีเซอร์ที่จากไปไม่สิมากกว่าท่านฟรีเซอร์ด้วยซ้ำถ้างั้นควรใช้พลังนั้นให้เต็มประสิทธิภาพงั้นฉันจะชี้แนะให้ก็แล้วกันโกหังก็รู้สึกงงๆซาบอนก็ชวนโกหังว่าไม่มาปกครองจักรวาลด้วยกันเหรอโกหังก็ตะลึงเอ๋บอกแล้วไงล่ะว่าห้ามทำชั่วซาบอนก็บอกว่าไม่ต้องแตกตื่นไปแม่จะให้ใช้ความรุนแรงซะหน่อยถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งแค่นี้ใครหน้าไหนก็ไม่กล้าต่อกรแล้วถ้าฝึกฝีมือเพื่อการนั้นแล้วก็ฉันจะเป็นคู่มือให้ทุกเมื่อโกฮังที่งงๆอยู่ซาบอนก็พูดต่อว่าสู่ความงดงามด้วยกันสองคนดีไหมล่ะทำให้โกฮังคิดในใจว่าแบบนี้จะดีหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าคงไม่ทำชั่วอีกแล้วสินะก็ไม่เป็นไรมั่งก็เป็นว่าซาบอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบอยู่กับคนแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าแกล้งแอคท่าให้ดูเสียฟอร์มแบบโดโดเรียก็เท่านั้นเองครับก็สรุปว่าลูกน้องฟรีเซอร์สองคนเนี่ยก็แค่ตามคนแข็งแกร่งทั้งคู่นับคล้ายๆกับคิงโคที่ทำเป็นวางฟอร์มแต่จริงๆแล้วคือกลัวคนที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็รับโกฮังเป็นลูกเพื่อจะได้อ้างว่าไม่ต้องต่อสู้กับลูกชายตัวเองเอาละครับอีเวนต์ชุบชีวิตของสองคนนี้ก็มีเท่านี้แล้วก็ยังมีอีเวนต์ชุบชีวิตของลูกน้องฟรีเซอร์ก็คือคิวอี้กับอาปูแล้วก็ดร.เกโร่กับเซลจูเนียอะไรอีกนะครับไว้อย่าทยอยมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สามารถกดซับกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความอัปเดตล่าสุดด้วยนะครับสวัสดีครับ